และอินรอยเก็บ3ไม่ได้พายึดตำแหน่งผู้นำร่วมกอล์ฟทัวร์แชมเปี้ยนชิพสนชัดสัญชัยช่วยทีมไทยชนะปากีสถาน3-0ตูรานฮีโร่ทีมตราหมีบุกคว้าชัย2-1ศึกดาร์บี้แมตช์ของเมืองมาดริด And that is 2-1 to Atletico Madrid Arda Turan Picked his spotครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงที่นะครับรายการ Sport Today Weekend ครับให้ท่านผู้ชมได้ตามข่าวสารในวงการกีฬาเหมือนเดิมนะครับเช่นเคยวันนี้ข่าวสารในวงการกีฬาเพียบครับผมณรงค์ฤทธิ์ก็ทําหน้าที่ร่วมกับคุณประถมภพครับครับวันนี้วันอาทิตย์ที่14กันยายนนะครับเริ่มต้นครับไปที่ Golf PGA Tour นะครับรายการ Tour Championship นะครับซึ่งต้องบอกว่า Rory McIlroy ครับมือ1ของโลกชาว Irish ตอนนี้ก็เริ่มทําฟอร์มเร่งขึ้นมาแล้วนะครับขึ้นมาเป็นผู้นําร่วมกับ Billy Horschel ครับหลังจบวันที่3การแข่งขันกอล์ฟ PGA ทัวร์รายการทัวร์แชมเปี้ยนชิพชิงเงินรางวัลรวม8ล้านเหรียญสหรัฐหรือว่าประมาณ256ล้านบาทที่สนาม East Lake Golf Club เมืองแอตแลนตารัฐจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกาในรอบที่3ครับแมคินรอยมือ1ของโลกชาวไอริชครับและฮอสเชลนักกอล์ฟเจ้าถิ่นนะครับต่างสะสมสกอร์รวมหลังผ่าน3วันเท่ากันที่9อันเดอร์พาร์ครับหลังรอรี่แมคินรอยเนี่ยทำเพิ่ม3อันเดอร์พาร์ในวันที่3นะครับทั้ง2คนก็นำหน้าอันดับ3จิมฟิริกโชาวอเมริกันอยู่2สโตรกด้วยกันครับส่วนสถานการณ์ของนักกอล์ฟคนอื่นๆนะครับจัสตินโรสโปรจากอังกฤษขึ้นมารั้งอันดับ4ร่วมกับเจสันเดย์นักกอล์ฟชาวออสซี่นะครับรวมทั้งริกกี้ฟาวเดอร์โปรชาวถิ่นอีกคนหนึ่งด้วยครับที่สกอร์รวม6อันเดอร์พาร์ส่วนอดัมสกอตมือ2ของโลกจากออสเตรเลียขึ้นมารั้งอันดับ10ครับหลังสะสมสกอร์รวม4อันเดอร์พาร์นะครับบับบ้าวัตสันเร่งฟอร์มขึ้นมาอยู่อันดับ11นะครับที่3อันเดอร์พาร์ครับคุณผู้ชมก็ติดตามการแข่งขันวันสุดท้ายได้คืนนี้นะครับถ่ายทอดสดตั้งแต่ 1:30 เป็นต้นไปครับทางช่อง True Sport HD 1และ True Sport 5ครับกอล์ฟนี่มีหลายรายการที่น่าสนใจนะครับในขณะที่อีกรายการนึงนะครับคือรายการ KLM Open นะครับซึ่งก็ทำการแข่งขันในวันที่3นะครับเป็นการแข่งขันกอล์ฟในระดับ European Tour ครับผลปรากฏว่าการแข่งขันที่ประเทศเนเธอร์แลนด์นี่เป็นโรแมงวัตเชลนะครับนักกอล์ฟจากฝรั่งเศสที่รั้งอันดับที่2จากรอบที่แล้วสามารถเก็บได้เพิ่มอีกถึง6อันเดอร์พาร์นะครับทำให้มีสกอร์รวมอยู่ที่14อันเดอร์พาร์เข้าไปแล้วครับตอนนี้ก็นำหน้าอันดับที่2อย่างริซี่แรมซี่นะครับจากสกอตแลนด์อยู่ถึง3สโตรกในขณะที่พอลเคซี่ครับนักกอล์ฟจากอังกฤษนั้นขยับขึ้นมารั้งอันดับที่3ครับหลังจากที่มีสกอร์รวมอยู่10อันเดอร์พาร์ด้านแอนดี้ซาลิแวนนะครับอีก1โปรจากอังกฤษก็ขึ้นมารั้งอันดับที่4ร่วมกับปีเตอร์ยูไลนะครับนักกอล์ฟชาวสหรัฐอเมริกาเมื่อมีสกอร์รวมอยู่ที่9อันเดอร์พาร์ครับนี่ขนาดตามลมนะครับแต่ว่าส่วนผลกอล์ฟ LPGA ทัวร์นะครับรายการ DAV Young Championship ครับศึกเมเจอร์สุดท้ายของปี2014ชิงเงินรางวัลรวม 3.2 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับหรือว่าประมาณ104ล้านบาทที่สนาม AV Young Resort Golf Club ในเมือง AV Young Le Banks ประเทศฝรั่งเศสรอบที่3นะครับคิมโยจูครับโปรสาวจากเกาหลีใต้นะครับตีเกิน1โอเวอร์พาร์ครับแต่ว่าก็ยังแซงขึ้นเป็นผู้นำเดี่ยวนะครับด้วยสกอร์รวม8อันเดอร์พาร์ครับนำหน้าอันดับ2แครีเว็บโปรสาวชาวออสซี่อยู่1สโตรกด้วยกันส่วนผลงานของนักกอล์ฟสาวรายอื่นๆที่น่าสนใจนะครับเฮอร์มิจองจากเกาหลีใต้นี่ยึดอันดับ3ต่อไปครับด้วยสกอร์รวม6อันเดอร์พาร์ลีเดียโคดาวรุ่งสาวจากนิวซีแลนด์นี่ก็จบรอบ3ด้วยอันดับ6ร่วมนะครับสกอร์รวม4อันเดอร์พาร์สเตซี่ลูอิสมือ1ของโลกจากสหรัฐนี่ตกไปอยู่อันดับ10ร่วมกับปาร์คอินบีจากเกาหลีใต้นะครับด้วยสกอร์รวม3อันเดอร์พาร์ครับขณะที่ความหวังหนึ่งเดียวของไทยอย่างโมริยาจุฑานุการในหล่นไปอยู่อันดับ15นะครับ1อันเดอร์พาร์ก็สามารถติดตามการถ่ายทอดสดวันสุดท้ายได้นะครับในช่วงเย็นครับ17นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับวันนี้ทาง Golf Channel ช่วงนี้กีฬานั้นหลากหลายนะครับในส่วนของสโนว์เกอร์ก็งูดขึ้นมาทุกทีแล้วนะครับหาคู่ที่จะผ่านแล้วถึงรอบชิงชนะเลิศในรายการเซี่ยงไฮ้มาสเตอร์ซึ่งวันที่6นั้นถือว่าผลการแข่งขันมีการพลิกล็อกเหมือนกันครับโดยที่ติงจุนฮุยนะครับล่าสุดก็ต้องตกรอบไปซะแล้วนะครับไปแพ้กับสจ๊วตวิงแฮมนะครับก็ไม่สามารถป้องกันแชมป์สโนว์เกอร์รายการเซี่ยงไฮ้มาสเตอร์ที่เซี่ยงไฮ้แกรนด์สเตจสาธารณรัฐประชาชนจีนได้นะครับ
โดยที่แชมป์เก่าติงจุนฮุยนะครับเจ้าถิ่นซึ่งเป็นมือหนึ่งของรายการด้วยครับก็ไม่สามารถเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้ครับซึ่งถ้าเข้าไปได้แชมป์ก็จะเป็นแชมป์สมัยที่2นะครับหลังจากที่เจ้าตัวเนี่ยไปแพ้สจ๊วตบิงแฮมครับมือ11ของรายการจากอังกฤษนะครับแพ้ไป4ต่อ6เฟรมครับทำให้บิงแฮมเนี่ยเข้าสู่รอบชิงไปนะครับบิงแฮมจะไปเจอกับมาร์คอัลเลนนะครับมือ10ของรายการจากไอร์แลนด์เหนือที่สามารถเอาชนะแชมป์เมื่อปี2011อย่างมาร์คเซลบี้ครับซึ่งเป็นมือ2ของรายการนี้จากอังกฤษไปอย่างเฉียดฉิวครับชนะไป6ต่อ5เฟรมนะครับก็รอบชิงชนะเลิศติดตามชมกันได้นะครับช่วงบ่ายวันนี้ True Sport HD 1 True Sport 6แล้วก็ True Sport 7นะครับหลังจากจบรายการเราสักครึ่งชั่วโมงนะครับเวลาประมาณ 13:00 นครับมาร์คอัลเลนพบกับทางด้านสจ๊วตบิงแฮมครับส่วนเทนนิสทีมชายนะครับเดวิสคัพครับซิโมเน่โบเลลี่นะครับแล้วก็ฟาบิโอฟอร์จินี่นะครับฮึดสู้ครับเอาชนะคู่สวิตเซอร์แลนด์นะครับช่วยให้อิตาลีไล่ตีตื้นมาเป็น1ต่อ2ได้นะครับการแข่งขันเทนนิสทีมชายเดวิสคัพเวิลด์กรุ๊ปรอบรองชนะเลิศที่สนามพาเล็กโบในกรุงเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์วันที่2ครับหลังจากการแข่งขันในวันแรกเนี่ยประเภทเดียวสลับมือนะครับสวิตเซอร์แลนด์นี่เป็นฝ่ายขึ้นนำอิตาลีไปก่อน2ต่อ0คู่ครับหลังโรเจอร์เฟเดเรอร์นะครับชนะซิโมเน่โบเลลี่แล้วก็สตานิสลาสวาริงก้านะครับที่เอาชนะฟาบิโอฟอร์จินี่ไปได้แต่ว่าวันนี้ครับซิโมเน่โบเลลี่นะครับที่จับคู่กับฟาบิโอฟอร์จินี่ครับชายคู่ของอิตาลีเนี่ยยังฮึดสู้นะครับไล่เอาชนะวาริงก้าแล้วก็คู่ของเขาคือชูดิเนลลี่ไป3ต่อ2เซตนะครับก็ทำให้อิตาลีเนี่ยไล่ตีตื้นสวิตเซอร์แลนด์ขึ้นมา1ต่อ2คู่ครับยังไม่ยอมแพ้ง่ายๆนะครับเตรียมลงแข่งในวันพรุ่งนี้ต่อไปในประเภทเดี๋ยวชนะมือครับเพื่อหาผู้ชนะผ่านเข้าไปเล่นกับฝรั่งเศสนะครับที่เข้าไปรอชิงชนะเลิศเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับหลังจากเอาชนะสหรัฐเช็กไปได้3ต่อ0คู่นะครับก็สามารถติดตามการถ่ายทอดสดได้ทาง True Tennis HD นะครับตั้งแต่เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปครับดูว่าอิตาลีจะมีปฏิหาริย์กลับมาได้หรือไม่นะครับเป็นแชมป์1สมัยนะครับอิตาลีส่วนทางด้านสวิสเนี่ยเคยเป็นดีที่สุดก็คือแค่รองแชมป์เท่านั้นนะครับไปดูในเดวิสคัพกรุ๊ป2โซนเอเชียโอเชียเนียบ้างนะครับสนชาติสันชัยถือว่าฟอร์มดีจริงๆนะครับก็ทำให้ไทยนั้นคว้าสิทธิ์เข้าไปเล่นในกรุ๊ป1ได้ในปีหน้าแหละครับทีมชายเดวิสคัพของเรานะครับในปี2014นี้ตอนนี้อยู่ในกรุ๊ป2นะครับในโซนเอเชียโอเชียเนียรอบสุดท้ายครับเจอกับปากีสถานนะครับที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีนะครับจังหวัดนนทบุรีนี่เองครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาการแข่งขันประเภทชายคู่ครับไทยในนามปากีสถานอยู่2ต่อ0คู่นะครับจากการที่ปรัชญาอิสโรนะครับหนึ่งเดียวของเราที่มีโอกาสลุ้นในรายการนี้ที่จะเก็บชัยชนะก็ได้ชัยชนะเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวมือ2ของเราก็ชนะทางด้านไอซามคูราชินะครับเดี๋ยวมือ1ของปากีสถานไปได้3ต่อ1เซตนะครับและดนัยอุดมโชคนะครับมือ1ของไทยในปัจจุบันนะครับก็ยังเอาชนะซาเมียอิฟติคานะครับเดี๋ยวมือ2ของปากีสถานไปได้อีก3เซตรวดหลังจากนั้นสนชาติสันชัยก็เอาชนะคู่ของทางคาซัคได้นะครับนั่นก็คือทางคูราชิแล้วก็คานนะครับของปากีสถานนะครับขออภัยไป3เซตรวดครับ7ต่อ5 6ต่อ2แล้วก็6ต่อ2ครับไทยชนะปากีสถานไป3คู่รวดเลยนะครับคว้าสิทธิ์เข้าไปเล่นในกรุ๊ป1ในการแข่งขันเดวิสคัพในปีหน้าได้สำเร็จครับส่วนแบดมินตันนะครับแบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์แห่งประเทศไทยนะครับหรือว่า SCG Junior Badminton Championship นะครับก็มาถึงการแข่งขันในวันที่4แล้วครับผลการแข่งขันแบดมินตัน SCG Junior Championship นะครับกันตพลหวังเจริญครับจากทีไทยแลนด์นะครับฟอร์มยังแรงไม่เลิกครับหลังใช้เวลาเพียง35นาทีครับโค่นเอาชนะกรกฤตเหล่าตระกูลมือ1ของรายการจากสิงห์ HH ไป2เกมรวดครับด้วยสกอร์21ต่อ11และ21ต่อ12นะครับผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศครับเตรียมรอลุ้นแชมป์ประเภทชายเดี่ยวรุ่นอายุไม่เกิน16ปีกับพัชรพลนิพนธ์รำจากบ้านทองหยอดครับขณะที่ผลการแข่งขันในประเภทหญิงเดี่ยวนะครับรุ่นอายุไม่เกิน14ปีพัทรสุดาชัยวันครับมือ1ของรายการจากบ้านทองหยอดนะครับทำผลงานได้ดีไม่แพ้กันครับก็ลอยลำผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศตามความคาดหมายครับเอาชนะพีระมนจำแนกทานนะครับมือ4ของรายการจากสิงห์ HS ไป2เกมรวดครับพัทรสุดาก็เตรียมเจอกับสรารัตเชื้อบอกคามือ2ของรายการจาก MCP ในรอบชิงชนะเลิศต่อไปครับนะ
ขณะที่ศึกมวยโลกในช่วงสายที่ผ่านมานะครับก็ได้ฟลอยด์เมดเวเธอร์จูเนียร์ที่ผลงานดีอีกครั้งหนึ่งครับสามารถเอาชนะมาคอสไมดานาได้ครับโดยการแข่งขันมวยสากลชิงแชมป์โลกนะสังเวียน MGM Grand Hotel and Casino นะครับนครลาสเวกัสประเทศสหรัฐอเมริกานะครับฟลอยด์เมดเวเธอร์จูเนียร์นะครับนักชกไร้พ่ายชาวอเมริกันในวัย37ปีนะครับทำศึกรีแมตช์กับมาคอสไมดานานะครับคู่แข่งชาวอาร์เจนตินาซึ่งทั้งคู่เพิ่งจะเจอกันมาเองนะครับเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาครับผมปรากฏว่าแชมป์ไร้พ่ายครับก็ชนะคะแนนไปแบบไม่เป็นเอกฉันท์นะครับต้องมีการล้างตากันเกิดขึ้นครับคราวนี้มาเจอกันใหม่ครับการชกก็ถือว่าสูสีนะครับเข้าสู่ช่วงยกที่10นะครับไมดาน่านั้นถูกตัดคะแนนด้วยนะครับเขาไปใช้ท่อนแขนเนี่ยไปดันทำให้ฟลอยด์ล้มลงครับผู้ตัดสินตัดคะแนนเขานะครับปรากฏว่าเมื่อรวมคะแนนครบทั้ง12ยกแล้วเนี่ยก็เป็นฟลอยด์เมย์เวเธอร์จูเนียร์ที่ชนะคะแนนไปอย่างเป็นเอกฉันท์ครับ115ต่อ112 116ต่อ111และ116ต่อ111นะครับทำให้ฟลอยด์เมย์เวเธอร์จูเนียร์ก็สร้างสถิติชนะเพิ่มเป็น47ไฟท์นะครับก็แบ่งเป็นชนะน็อกเอาท์26ครั้งในขณะที่ไมดาน่าโชคไปทั้งสิ้น40ครั้งนั้นแพ้ไป5ครั้งครับก็แพ้แบบไม่เป็นเอกฉันท์สองไฟต์ติดต่อกันเลยนะครับแล้วก็ยกที่8นี่มีเหตุการณ์กัดนวมอันลือลั่นด้วยก็ต้องไปดูกันต่อนะครับว่าจะเป็นอย่างไรคู่นี้จะมีรีไฟต์ครั้งที่3รีแมตช์ครั้งที่3อีกหรือเปล่าใช่ครับครับในขณะที่ช่วงหน้านะครับยังมีอีกหลายข่าวที่น่าสนใจครับโดยเฉพาะฟุตบอลยุโรปที่เมื่อคืนนี้ทั้งลีกสเปนแล้วก็กัลโชเซราของอิตาลีนั้นมีบิ๊กแมตช์ลงสนามกันนะครับเดี๋ยวพักกันก่อนครู่เดียวครับ